รายการพ่อพี่กันเนตพยากรหน้าหมอยหน้าแม่นๆเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดดวงนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎนะในรอบเดือนกุมภาพันธ์นะกรกฎผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะอาจารย์ขอเป็นตัวแทนนะของชาว12ราศีนะการเปิดดวงเนี่ยนะท่านต้องมาดูเป็นรายบุคคลนะเพื่อให้เกิดความแม่นยำสำหรับชาวราศีกรกฎเดี๋ยวอาจารย์ขอเชื่อมไพ่นะขอบารมีองค์พระพิฆเนศพ่อใหญ่นะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตชาวราศีกรกฎระหว่างวันที่1ถึงวันที่10นะคะวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยการงานเนี่ยธุรกิจเนี่ยถือว่าดีนะได้ไพ่ของพระพรหมพระพุทธเจ้าโปรดโลกนะนะธุรกิจนะมีการเจรจาการลงทุนการขยับขยายดีในช่วงนี้นะมีโอกาสได้ซื้อที่ติดต่อวิ่งเต้นเจรจานะใครเป็นนายหน้าก็จะได้เงินค่าคอมค่าตกเวิร์กนะในช่วงนี้นะธุรกิจก็ประสานงานดีนะเดี๋ยวอาจารย์ขอเบรกนิดนึงสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะท่านใดที่สนใจนะคะชาวบูชานะคะเป็นแหวนนาคราชนะคะกำไรนาคราชนะคะก็เสริมดวงนะคะแก้ปีชงแล้วก็มีเป็นนพเก้านะยมินีเสริมดวง12ราศีเข้าไปดูได้ที่ Facebook นะคะหมอนีน่าหรือ Facebook อาจารย์นีน่าโทรมานะคะ0942899394 0942898994โอเคค่ะเดี๋ยวเราไม่เสียเวลาแฟนคลับนะสำหรับชาวราศีกรกฎนะการงานเหนื่อยหน่อยวันที่11ถึงวันที่20นะมีโอกาสเดินทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศนะมีความคิดความทะเยอทะยานนะช่วงนี้ถือดาบนะต้องฟันฝ่าอุปสรรคด้วยตัวเองนะการงานจะเยอะนะแบกรับปัญหาเยอะนิดนึงนะปัญหาจะเข้ามาในช่วงวันที่11ถึง20แล้วก็เรากดนี่วันที่11ถึงวันที่11ถึง20นะแล้วก็วันที่21ถึง28เนี่ยการงานธุรกิจเนี่ยจะเจริญเติบโตนะจะชนะคู่แข่งนะฟันฝ่าสำเร็จมีการลงทุนร่วมหุ้นนะธุรกิจมีหุ้นส่วนเพิ่มในช่วงนี้นะความรักก็จะเจอความรักของในช่วงวันที่21ถึง30นะคนรักคู่ครองดีนะการงานเนี่ยดีก้าวหน้านะเจริญเติบโตราศีกรกฎดวงดีแล้วทีนี้ชาวราศีกรกฎวันที่21ถึง28เนี่ยท่านก็ต้องระมัดระวังนะผู้ชายเนี่ยจะสร้างปัญหาหรือว่าการกู้เงินเกื้อยืมอะไรนี้จะไม่ผ่านนะมีโอกาสเนี่ยเสียเงินเป็นสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างกรกฎในช่วง21ถึง28นะอาจจะเป็นพ่อนะสุขภาพพ่อเป็นผู้ชายไม่สบายเสียเงินนะเป็นญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะผู้ชายผิว2สีนะค่ะบางแล้วก็ท้วมเนี่ยจะสร้างปัญหาให้ท่านเลยนะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะทีนี้พอเลขนำโชคนะคะกรกฎได้เลข52นะส่วนเสริมดวงนะชาวราศีกรกฎจะไปไหว้พระนะก็นะชาวราศีกรกฎเนี่ยให้ไปขอพรนะต่อเทพพระอาทิตย์ก็จะเป็นการเสริมดวงนะแล้วก็ไปขอพรนะคะต่อองค์พระรามนะก็จะเป็นการเสริมดวงของท่านนะแล้วก็ขอพรองค์พระศิวะนะก็จะเป็นการเสริมดวงนะคะก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะ